This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ความเดิมตอนที่แล้วครับคณะลาวรักชาติหรือว่าคณะลาวฮักซาที่เรียกกันว่าคณะประเทศลาวขออนุญาตเรียกว่าคณะประเทศลาวนับตั้งแต่นี้ก็คือฝ่ายซ้ายของลาวนำโดยเจ้าสุภานุวงศ์ที่ถือว่าเป็นพันธมิตรของเวียดมินนะครับสามารถที่จะยึดพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะยิ่งเลยพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของลาวได้เป็นผลสำเร็จแน่นอนมีการประสานแนวรุกกันกับทางด้านเวียดมินในการต่อต้านฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนแล้วถามว่าทำไมในพื้นที่ดังกล่าวจึงมีความสำคัญครับสาเหตุเพราะพื้นที่ของเวียดนามเองซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นพื้นที่ที่มีสันฐานแคบครับดังนั้นหากว่าจะมีการเดินทัพภายในประเทศเวียดนามกันเองเวียดมินเองจะถือว่าเพียงพร้ำและเสียเปรียบต่อฝรั่งเศสดังนั้นจึงมีการวางเส้นทางและมีการวางกำลังพลส่วนหนึ่งเอาไว้ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านและพอเดียวพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านก็มีกลุ่มการเมืองหนึ่งก็คือคณะประเทศลาวที่ให้การสนับสนุนเวียดมินอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าหลังจากที่มีการเริ่มต้นของคณะประเทศลาวมาแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวที่มีความเชื่อมโยงกันกับสงครามเวียดนามกับฝรั่งเศสนั้นเป็นอย่างไรมาดูมิติทางด้านของการเมืองลาวในเดือนพฤศจิกายน1953ครับฝรั่งเศสครับให้เอกราชแก่ราชอาณาจักรลาวโดยสมบูรณ์แบบแล้วราชอาณาจักรลาวตอนนั้นทบทวนกันอีกทีนะครับผู้ที่เป็นกษัตริย์ก็คือพระเจ้าศรีสว่างวงศ์พระองค์ก็ทรงเป็นประมุขมีเจ้าสุวรรณภูมาเป็นเจ้าสายกลางและเป็นนายกรัฐมนตรีจำได้ไหมครับว่าเจ้าสุวรรณภูมาท่านนี้ท่านก็คือพระเชษฐาเพียงแต่ว่าต่างพระมารดากับเจ้าแดงหรือว่าเจ้าสุภานุวงศ์ครับโดยในวันที่มีการมอบเอกราชกันนั้นนะครับนำโดยผู้บัญชาการทัพฝรั่งเศสก็คือราอูลซาลองเดินทางมาพบกับเจ้าชายศรีสว่างวัฒนาที่หลวงพระบางแล้วก็มอบเอกราชให้กับราชอาณาจักรลาวอย่างเป็นทางการในปี1953ครับถ้าดูปีแล้วจะพบว่านั่นคือ1ปีก่อนหน้ายุทธภูมิเลียนเบียนฟูถามว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรเลียนเบียนฟูเองครับถือเป็นพื้นที่นะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามแล้วก็ติดกันกับพรมแดนระหว่างเวียดนามกับราชอาณาจักรลาวครับช่วงนั้นความตึงเครียดระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศสตึงเครียดมากฝรั่งเศสเองนะครับในช่วงประมาณปี 52-53 สามารถเอาชนะเวียดนามได้ในหลายสมรภูมิรวมถึงสมรภูมิที่มีชื่อว่านาซานแต่ขณะเดียวกันครับฝรั่งเศสเองก็ไม่ประมาทฝั่งเวียดนามและสามารถทราบได้นะครับว่าผู้บัญชาการเวียดมินก็คือหวอเหวียนซับเคลื่อนกำลังพล 40,000 นายนะครับใช้พื้นที่ในทางตะวันออกเฉียงเหนือของลาวในการเป็นสปริงบอร์ดให้เวียดมินสามารถสู้กับฝรั่งเศสได้จากฝั่งลาวแน่นอนนะครับว่าการที่มีฝั่งคณะประเทศลาวให้ความร่วมมือการทำงานของเวียดนามก็จะง่ายขึ้นฝ่ายอนุรักษ์นิยมและสายกลางในลาวเองมีการส่งกำลัง 10,000 นายร่วมกันกับทหารฝรั่งเศสที่เป็นพันธมิตร 3,000 นายครับเพื่อที่จะเดินหน้าในการที่จะขับไล่การรุกของเวียดมินที่มีการผสมผสานกันกับคณะประเทศลาวในที่สุดครับพบว่าฝั่งเวียดมินโดยหวอเหวียนซาบและฝ่ายคณะประเทศลาวสามารถยึดพงสาลีและซำเหนือได้สำเร็จโดยช่วงเวลานั้นมีการปะทะกันที่ทุ่งไหหินแต่ในที่สุดไม่สามารถที่จะเดินหน้ารุกเข้าไปได้ไกลถึงหลวงพระบางแต่อย่างน้อยที่สุดจุดนั้นเองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรอยปริแตกครับของสงครามกลางเมืองในลาวด้วยความร่วมมือของคณะประเทศลาวนำโดยเจ้าสุภานุวงศ์เวียดมินจึงสามารถที่จะใช้พื้นที่ของลาวในการปฏิบัติการฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของลาวที่ติดกันกับเดียนเบียนฟูได้สะดวกมากขึ้นคงจะไม่เกินเลยไปล่ะครับหากจะบอกว่าความร่วมมือของคณะประเทศลาวทำให้เวียดมินสามารถเผด็จศึกเดียนเบียนฟูได้สะดวกมากขึ้นและนั่นคือจุดจบของบทบาทฝรั่งเศสในอินโดจีนโอควาและฟรองส์ลาก่อนฝรั่งเศสสิ้นศึกอินโดจีนในปี1954ครับเวียดนามเองปรารถนาที่จะได้เอกราชและเอกภาพเหนือดินแดนของตัวเองแต่ต้องผิดหวังครับเพราะว่าสนธิสัญญาเจนีวาที่มีการแบ่งประเทศพวกเขาเนี่ยเป็น2 ส่วนแต่นั่นแตกต่างกันไปกับกรณีของลาวครับเพราะว่าในทางการเมืองแล้วสนธิสัญญาเจนีวาในปีเดียวกันฉบับเดียวกันเลยนะครับระบุให้ราชอาณาจักรลาวเป็นเอกราชและมีเอกภาพกล่าวคือเป็นหนึ่งเดียวไม่หั่นประเทศแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับในทางพฤตินัยเนี่ยภายในประเทศพวกเขายังมีหลายฝ่ายอยู่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วแน่นอนครับว่าด้วยที่ตั้งของลาวทำให้คู่ขัดแย้งของสงครามเย็นจึงจับจ้องมองจุดยืนของดินแดนแห่งนี้อยู่เช่นเดียวกันเหมือนทุกอย่างจะคลี่คลายไประดับหนึ่งครับเพราะว่า1ปีต่อมา1955เกิดแนวคิดไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือว่า non alignment แล้วก็มีการประชุมที่บันดุงในอินโดนีเซียหรือว่าบันดุงคอนเฟรนซ์ซึ่งตอนนั้นแนวความคิดที่ว่า
ประเทศขนาดเล็กขนาดกลางที่เกิดใหม่ไม่ต้องเลือกข้างจึงเรียกว่า non alignment สิ่งนี้ครับเป็นแนวความคิดที่เผยแผ่อิทธิพลไปในกลุ่มประเทศเกิดใหม่เจ้าสุวรรณภูมาที่เป็นฝ่ายกลางครับตอนนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความต้องการให้ลาวเป็นประเทศที่เป็นกลางครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาของลาวโดยสันติได้คำนี้สำคัญนะครับให้ลาวเป็นกลางทางการเมืองระหว่างประเทศเดี๋ยวมาดูว่าตรงนั้นสำคัญอย่างไรในแง่การเมืองภายในกันบ้างครับการสร้างเอกภาพให้แก่ราชอาณาจักรลาวเจ้าสุวรรณภูมาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีขอให้ประมุขก็คือพระเจ้าศรีสว่างวงศ์อภัยโทษแก่เจ้าเพชรราชที่เป็นพระเชษฐาตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้หลีภัยไปในประเทศไทยให้เดินทางกลับมาที่ลาวครับถามว่าเชิญกลับมาทำไมเชิญกลับมาเพื่อที่จะใช้ตัวท่านเองแหละครับไปเจรจากับเจ้าสุภานุวงศ์ก็คือฝ่ายซ้ายซึ่งจริงๆ3คนนี้เขาเป็นพี่น้องกันนะครับเพียงแต่แค่ต่างแม่กันต้องการที่จะให้พี่ชายตัวเองเดินทางกลับเข้ามาแล้วก็โน้มน้าวให้น้องชายก็คือเจ้าสุภานุวงศ์นั้นนะครับกลับมาฝ่ายประเทศลาวเพื่อที่จะสร้างรัฐบาลผสม3ฝ่ายก็คือฝ่ายขวาฝ่ายกลางแล้วก็ฝ่ายซ้ายครับซึ่งในช่วงนั้นครับท้ายที่สุดถึงแม้ว่าทางฝ่ายกองกำลังของคณะประเทศลาวที่บางคนเขาเรียกกันว่าลาวแดงสามารถที่จะยึดครองพื้นที่ที่เขตหัวพันได้แต่อีกด้านหนึ่งครับในเชิงการเมืองพวกเขาตกลงจัดตั้งรัฐบาลผสมกับฝ่ายของราชอาณาจักรลาวได้ในปี1957และณเวลานั้นครับกลุ่มคณะประเทศลาวได้มีการตั้งพรรคแนวลาวฮักซาดและสามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองกระแสหลักในลาวครับที่นี่ในพูดถึงบริบทของสงครามเย็นไปแล้วเรากลับไปดูที่วอชิงตันดีซีกันบ้างดีไหมครับในช่วงนั้นครับประมาณทศวรรษที่50ครับสหรัฐเสร็จศึกสงครามเกาหลีไปแล้วยุคนั้นเป็นยุคของประธานาธิบดีไดวท์ไอเซนฮาวเวอร์ซึ่งในช่วงเวลานั้นครับไดวท์ไอเซนฮาวเวอร์ก็แน่นอนว่ามีการเล่นการเมืองต่างประเทศบนหลายกระดานด้วยกันอีกหนึ่งส่วนเลยนะครับที่เขาโฟกัสก็คือพื้นที่อินโดจีนซึ่งถามว่าทำไมไอเซนฮาวเวอร์ต้องมองมาที่อินโดจีนคำตอบง่ายมากครับเพราะว่าอิทธิพลของคอมมิวนิสต์เริ่มต้นเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่จีนเองที่กลายมาเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1949ตามด้วยชัยชนะของเวียดมินห์ในเดียนเบียนฟู1954และช่วงนั้นกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดเลยกับโง่หลิงเสียมประธานาธิบดีเวียดนามใต้ทีนี้การเข้าร่วมรัฐบาลของฝ่ายลาวแดงหรือคณะประเทศลาวแน่นอนครับว่าสร้างความกังวลใจให้กับสหรัฐอเมริกาและก็นักการเมืองนักการทหารนะครับฝ่ายขวาของลาวในเดือนสิงหาคมในปี1958รัฐบาลผสมนี้ถูกกลุ่มฝ่ายขวาที่ได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐอเมริกาใช้กลไกสภาแห่งชาติลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลผสมของเจ้าสุวรรณภูมาและมีการจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายขวาครับที่มีผุยชนะนิกรเป็นนายกรัฐมนตรีและภายใต้รัฐบาลผุยซึ่งถือว่ามีแบ็กอัพคือสหรัฐอเมริกาพยายามครับในการรุกคืบปลดอาวุธฝ่ายประเทศลาว2กองพันที่เตรียมเข้าร่วมกันกับกองทัพแห่งชาติตามข้อตกลงพูดง่ายแทนที่จะรวมกันเปล่าครับไปปลดอาวุธเขารัฐบาลชุดนั้นคือรัฐบาลผุยชนะนิกรสามารถจับกลุ่มผู้นำฝ่ายประเทศลาวที่อยู่ในเวียงจันทน์ข้อหาการกระทำความผิดเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าครับกองพันที่2ที่ถูกปลดอาวุธนั้นสามารถฝ่าวงล้อมหนีฝ่ารัฐบาลราชอาณาจักรลาวและหนีไปที่เวียดนามเหนือจนสำเร็จสรุปคือแทนที่จะปรองดองไม่ใช่ครับพยายามที่จะปลดอาวุธและกดดันให้มีการออกไปครับเรื่องราวก็ดูแล้วจะยุ่งกันใหญ่ครับเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไปไหนครับไปแอบอิงกับฝั่งเวียดกงตุลาคมของปี1959ครับในกรอบเวลาใกล้เคียงกันเลยพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ก็คือประมุขของราชอาณาจักรลาวสวรรคตมกุฎราชกุมารของพระองค์ก็คือเจ้าสว่างวัฒนาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่สืบแทนมีนามว่าพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาในปีนั้นครับปี59รอยต่อปี60แม้ฝ่ายราชอาณาจักรลาวจะมีรัฐบาลฝ่ายขวาแต่ฝ่ายขวาเองก็มีหลายกลุ่มครับจึงเกิดความวุ่นวายทางการเมืองหลายครั้งมีการรัฐประหารหลายครั้งผู้ที่นำการรัฐประหารมีหลายคนแต่ชื่อคุ้นๆทั้งนั้นเลยเช่นพลตรีภูมิหน่อสวรรค์จากนั้นก็มีรัฐประหารของร้อยเอกกองแลวีรสารสลับกันไปมาแต่เอาเป็นว่าจบสิ้นกันตรงที่พลตรีกองแลตอนแรกเป็นร้อยเอกนะครับตอนหลังถูกยกระดับเป็นพลตรีเร็วเหลือเกินนะครับที่ถือว่าเป็นฝ่ายสายกลางหลบหนีไปที่เชียงขวางการหนีในตอนนั้นได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายซ้ายของลาวก็คือคณะประเทศลาวมีความหมายว่าฝ่ายซ้ายลาวก็ได้พวกเพิ่มเติมเข้าไปสถานการณ์เมืองส่วนกลางครับนายกรัฐมนตรีท่ามกลางความวุ่นวายก็กลายเป็นเจ้าบุญอุ้มณจำปาสักซึ่งเป็นฝ่ายขวาจัด
พูดง่ายอลเวงเยอะพอสมควรทีเดียวมาปี1961กันบ้างสหรัฐอเมริกาได้ประธานาธิบดีคนใหม่นั่นก็คือจอห์นฟิตซ์เจอรัลด์เคนเนดีปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับหันมาสนับสนุนลาวให้มีความเป็นกลางเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้มีการจำกัดพื้นที่นะครับของกลุ่มคอมมิวนิสต์เพื่อที่จะเป็นการสำทับไปว่าเวียดนามเหนือห้ามใช้ลาวเป็นทางผ่านสู่เวียดนามใต้เคนเนดีเองครับเห็นพ้องกับนิกิตาครุชชอฟซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายตรงข้ามก็คือสหภาพโซเวียตให้ลาวจัดการเจรจา3ฝ่ายที่เรียกกันว่าการประชุม3เจ้าลาวก็ได้แก่เจ้าบุญอุ้มเจ้าสุวรรณภูมาและเจ้าสุภานุวงศ์ก็3ท่านนี้แหละครับนำมาสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายอีกครั้งหนึ่งในปี1962โดยมีเจ้าสุวรรณภูมาซึ่งเป็นฝ่ายกลางนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีเจ้าสุภานุวงศ์ซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายลาวแดงแล้วก็พลตรีภูมีหนอสวรรค์เป็นรองนายกรัฐมนตรีตามมาด้วยการที่ในปีนั้นเองครับมีการลงนามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยความเป็นกลางของเราถือเป็นครั้งที่2แล้วนะครับว่าในเรื่องความเป็นกลางสัญญาข้อนี้มีชื่อว่า International Agreement on the Neutrality of Laos 1962ในวันที่23กรกฎาคมปีเดียวกันครับสถาบันกษัตริย์ลาวแสดงบทบาทเป็นผู้สนับสนุนความเป็นกลางโดยพระเจ้าศรีสว่างวัฒนานำคณะรัฐบาลผสมชุดนั้นแหละครับเดินทางไปเยือนบรรดาประเทศทั้งโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต์แสดงออกซึ่งความเป็นมิตรและขอการสนับสนุนตอกย้ำความเป็นกลางของลาวนั่นเองครับครั้งนั้นถือเป็นการตอกย้ำความเป็นกลางครั้งที่2ของลาวนะครับแต่ว่าทั้ง2ครั้งถือว่าเป็นภาพแห่งความเป็นกลางเพียงแค่ทางนิติในแต่เพียงแค่นั้นเพราะด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดกงใช้ลาวเป็นที่มั่นนอกประเทศของตัวเองอีกส่วนหนึ่งครับพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นเส้นทางที่เหล่าเวียดกงและเวียดนามเหนือใช้เป็นพื้นที่ในการลำเลียงกำลังพลลำเลียงยุทธภัณฑ์และลำเลียงเสบียงนั่นก็คือเส้นทางที่เรารู้จักกันในนามของโฮจิมินห์เทรลและในทางปฏิบัติครับสหรัฐอเมริกาให้เงินช่วยเหลือแก่รัฐบาลราชอาณาจักรลาวในการให้ฝ่ายของเจ้าสุวรรณภูมาและฝ่ายขวานั้นเข้าไปใกล้ชิดกับตัวเองมากขึ้นโดยเดินหน้าในการปราบปรามฝ่ายคอมมิวนิสต์และนั่นแหละครับก็คือช่วงเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองในลาวที่ยกระดับความเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทีนี้ครับในช่วงที่สหรัฐอเมริกานี้เนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาทในการเมืองลาวมากขึ้นเจ้าสุภานุวงศ์ครับท่านเห็นท่าไม่ดีละถ้าเกิดว่าตัวเองอยู่ในเวียงจันทน์ต่อไปน่าจะเป็นไปได้ว่าจะถูกพวกฝ่ายขวารวมถึงฝ่ายของ CIA ลอบสังหารได้จึงตัดสินใจแล้วกลับไปอยู่ในฐานที่มั่นของคณะประเทศลาวที่จังหวัดเวียงไส่แขวงหัวพันในขณะที่แนวลาวฮักซาดนะครับซึ่งถือว่าเป็นแขนการเมืองของฝ่ายลาวแดงถอนตัวจากรัฐบาลผสมเพราะเริ่มต้นไม่ไว้ใจในสถานการณ์และการก็เป็นดังคาดครับเพราะถึงแม้ว่าลาวในทางนิตินัยจะเป็นกลางแต่ว่าสหรัฐได้เดินหน้าเข้ามาครับในการปรับปรุงกองทัพลาวจัดตั้งกองกำลังชาติพันธุ์ม้งรวมถึงมีการผนวกนะครับทหารรับจ้างจากไทยพร้อมทั้งส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้ามาในลาวเพื่อที่จะตัดเส้นทางลำเลียงของเวียดนามเหนือที่เรียกกันว่าเส้นทางโฮจิมินห์นี่แหละครับในขณะที่ฝ่ายเวียดนามเหนือเองก็ช่วยฝ่ายประเทศลาวในการสร้างฐานที่มั่นในเขตเมืองเวียงไซแขวงหัวพันใกล้กันกับชายแดนเวียดนามพูดง่ายๆมีความเป็นกลางเฉพาะในทางนิตินัยครับแต่ในทางพฤตินัยแล้ว2ฝ่ายทั้งฝ่ายสหรัฐอเมริกาและฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดกงต่างก็ใช้ลาวนั้นเป็นพื้นที่ในการสู้รบคำถามที่น่าสนใจครับถ้าหากว่าลาวเป็นกลางในทางระหว่างประเทศซึ่งเป็นแม้กระทั่งว่าจะเป็นกลางในเชิงนิตินัยก็ตามไม่จะเป็นการประชุมที่บันดุงหรือการที่มหาอำนาจ2ฝ่ายต้องการให้เป็นแบบนั้นแล้วสหรัฐอเมริกาจะเดินหน้าเข้าไปในลาวเพื่อปฏิบัติการต่อต้านเวียดกงและเวียดนามเหนือได้อย่างไรต้องบอกแบบนี้ครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาสหรัฐจะมีปฏิบัติการใดๆจะใช้กองทัพสหรัฐแต่ครั้งนี้ครับด้วยความที่ลาวมีความเป็นกลางในทางนิติในสหรัฐจึงเลือกรูปแบบในการปฏิบัติงานใหม่และใช้หน่วยงานพลเรือนที่มีชื่อว่า CIA Central Intelligence Agency หรือหน่วยข่าวกรองเข้ามาปฏิบัติการสนับสนุนรัฐบาลฝ่ายขวาของราชอาณาจักรลาวต่อต้านและผลักดันกองกำลังของคณะประเทศลาวเพื่อตัดเส้นเลือดของเวียดนามเหนือและเวียดกงด้วยปฏิบัติการที่ใช้หน่วยพลเรือนอย่าง CIA แทนที่จะใช้กองทัพสหรัฐ CIA จึงเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่าสงครามลับไงครับไม่แต่เพียงเพราะว่าสงครามในครั้งนี้มีข้อมูลระหว่างช่วงปฏิบัติการเล็ดลอดออกไปน้อยมากๆแต่อีกส่วนหนึ่งครับเพราะในฐานะที่ลาวเป็นประเทศที่เป็นกลาง
พวกเขาไม่สามารถที่จะใช้กำลังพลของกองทัพสหรัฐในการปฏิบัติการได้บางคนเลยเรียกว่าสงครามที่ไม่ประกาศเพราะอเมริกาไม่สามารถที่จะประกาศสงครามกับประเทศที่เป็นกลางในทางการเมืองได้นี่แหละครับแน่นอนพอออกหน้าไม่ได้ใช้วิธีการอะไรครับและกำลังพลในการที่จะเดินเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติการและทำอย่างไรหนึ่งเลยครับใช้กองกำลังชาวชาติพันธุ์ของลาวนั่นก็คือชาวม้งและชาวเมียนที่อยู่บริเวณภูเขานะครับซีกตะวันออกของเวียดนามภายใต้การนำของร้อยเอกวังเปาที่ต่อมาบางคนเรียกว่าผู้พันวังเปาบางคนเรียกนายพลวังเปานอกจากนี้ครับการที่จะฝึกทหารลาวทหารของราชอาณาจักรลาวทหารม้งทหารเมียนในพื้นที่ลาวเองคงไม่ง่ายครับจึงต้องหาพื้นที่ในการปฏิบัติการต่างๆจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ล่ะครับนอกจากประเทศเพื่อนบ้านของลาวที่ถือว่าเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นที่สุดของสหรัฐอเมริกาและนั่นคือประเทศไทยของเรานี่แหละครับไทยในเวลานั้นถือว่าเป็นหลังพิงและเป็นประการด่านสำคัญเลยนะครับของสหรัฐในสมรภูมิสงครามเย็นในภูมิภาคนี้ถ้ามองในช่วงเวลานั้นบ้านเราครับอยู่ภายใต้การปกครองของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งส่วนหนึ่งนะครับตัวท่านเองมีศักดิ์เป็นน้าชายของพลตรีภูมินอสวรรค์ที่ทำการรัฐประหารในต้นทศวรรษที่60ด้วยนอกจากนี้ครับค่ายธนรัตน์ที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลายมาเป็นค่ายที่สหรัฐอเมริกาใช้เป็นฐานในการอบรมทหารจากกองทัพราชอาณาจักรลาวทั้งทหารบกและทหารอากาศที่ถูกส่งไปฝึกพลร่มก็ฝึกที่นี่ทหารอากาศก็ถูกฝึกที่นี่เช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสงครามลับในครั้งนี้คือการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวนมหาศาลบางท่านจะบอกว่าไหนบอกว่ากองทัพสหรัฐไม่เกี่ยวและ CIA เอาเครื่องบินมาจากไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับแต่ว่ามีสถานีเรดาร์ที่ค่ายรามสูรจังหวัดอุดรธานีในการประสานงานกับอากาศยานเหล่านี้ไม่เพียงแต่แค่นั้นครับ CIA หน่วยข่าวกรองสหรัฐเจ้าภาพในสงครามที่ไม่ประกาศในครั้งนี้ยังใช้ไทยเป็นฐานในการที่จะรีครูทกำลังพลทหารรับจ้างเข้ามาในการปฏิบัติการในลาวครับวิธีการคือการจ้างให้ไปรบว่าง่ายๆเรียกว่าทหารรับจ้างนะครับบางทีก็มีการดึงกำลังพลจากกองทัพไทยนี่แหละครับออกไปแล้วก็ใช้งานถามว่าแล้วอะไรเป็นตัวล่อใจคำตอบก็คือดอลลาร์นี่แหละครับเพราะว่าผลตอบแทนของการเป็นทหารรับจ้างและถึงแม้จะเป็นทหารในรูปแบบที่ถูกเข้ามาในปฏิบัติการแบบนี้มีค่าตอบแทนเป็นเงินดอลลาร์ที่ไม่น้อยทีเดียวและต้องไม่ลืมว่าเงินสกุลที่เราพูดถึงคือเงินสกุลที่ทรงอานุภาพที่สุดในโลกในแง่อากาศยานครับจะเป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐก็ไม่ได้วิธีการครับก็คือการที่พวกเขานำเอาเครื่องบินพลเรือนนะครับเช่น C-47 Dakota มาใช้ในการปฏิบัติการทางการทหารเดี๋ยวเราจะไล่เรียงต่อไปดังนั้นเครื่องบินที่ปฏิบัติการในลาวเป็นเครื่องบินที่มีการแปะโลโก้ของสายการบินพาณิชย์ที่มีชื่อว่า Air America สำหรับลานบินไม่ใช่ที่ไหนครับลานบินก็ใช้บินจากประเทศไทยแหละครับที่เข้าไปปฏิบัติการในราชอาณาจักรลาวว่ากันว่าบินกัน24ชั่วโมงต่อวันอยากบินเมื่อไหร่ก็บินได้เพราะณเวลานั้นไทยคือส่วนต่อขยายของสหรัฐอเมริกาในปฏิบัติการนี้ทีนี้มาดูทางด้านยุทธศาสตร์กันบ้างครับในแง่สงครามกลางเมืองนี้สหรัฐมองลาวแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกก็คือส่วนหลวงพระบางและพงสาลีอุดมไซค่อนไปทางตะวันตกหันหน้าเข้าหาประเทศไทยนะครับส่วนต่อมาคือส่วนภาคกลางอันนี้อยู่ที่คำม่วนสวรรคเขตส่วนถัดมาครับตอนใต้อยู่ที่อัตตปือจำปาสักสารวันเซกองมีศูนย์กลางที่ปากเซใกล้ๆกับบ้านเราเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งคือนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนที่อ่อนไหวที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่ติดกับพรมแดนเวียดนามเหนือนั่นแหละครับอยู่ตรงหัวพันซำเหนือเชียงขวางและทุ่งไหหินจากการที่เวียดนามเหนือและเวียดกงมีการใช้พื้นที่ราชอาณาจักรลาวตรงนั้นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางโฮจิมินห์ในการลำเลียงพลยุทโธปกรณ์และปฏิบัติการรบกันกับเวียดนามใต้ที่ก็แน่นอนว่าเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ครับพื้นที่ดังกล่าวครับยังเป็นพื้นที่ของกองกำลัง559ของเวียดนามเหนือดังนั้นมีความหมายว่าปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาคือทำอย่างไรก็ได้ครับเพื่อที่จะตัดเส้นทางลำเลียงพลและตัดพื้นที่ดังกล่าวที่เป็นฐานที่มั่นของกองกำลัง559ของเวียดนามเหนือออกไปเพื่อที่จะทำให้เวียดนามเหนือนั้นไม่มีเส้นเลือดใหญ่ในการลำเลียงพลจากลาวอีกต่อไปสำหรับพื้นที่นี้สหรัฐมอบหมายให้กับกองทัพของนายพันวังเป่าเป็นผู้ปฏิบัติการและการปฏิบัติการครั้งนี้ผลสำเร็จจะเป็นอย่างไรและที่สุดแล้วดุลยภาพการเมืองในลาวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวตอนหน้ามาติดตามกันครับ The Standard Podcast Eye Opening
for your ears.